ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงปกติแล้วเนี่ยใครๆก็เคยรับประทานเค้กแครอทกันแต่เป็นเค้กประเภทเนื้อแน่นๆหนักๆแต่วันนี้เค้กแครอทของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อนุ่มๆ นะไม่น่าเชื่อเราสามารถจะทำเป็นเค้กช็อกโกแลตแครอทแบบชิฟฟ่อนเค้กได้ด้วยนะครับเราเริ่มต้นด้วยการใช้ไข่แดงมันจะผสมเข้ากันได้ง่ายกับน้ำมันก็ต้องแนะนำคุณผู้ชมเป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตเพราะว่าเมื่อเรานำเค้กออกจากตู้เย็นเค้กจะไม่แข็งนะเราจะตีผสมก่อนคุณผู้ชมครับจนกระทั่งส่วนผสมของไข่แดงกับน้ำมันเนี่ยเข้ากันเรานำมาใส่ในตำรับนี้ของเราด้วยนั่นก็คือไวท์มายองเนสนะคุณผู้ชมครับตรามอลลี่ใส่เยอะพอสมควรนะคุณผู้ชมอย่าตกใจนะจะทำให้เค้กของเรามีความนุ่มละมุนคนผสมจนกระทั่งเข้ากันอีกเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่น้ำตาลทรายลงไปคราวนี้ก็ต้องคนผสมจนกระทั่งน้ำตาลทรายเริ่มละลายเข้ากันส่วนผสมเนี่ยดูสิเป็นครีมเลยนะเห็นไหมสำหรับแป้งในการทำเค้กของอาจารย์วันนี้ใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ตรากบนะครับเบกกิ้งโซดาผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนกลิ่นวานิลาชนิดน้ำโกโก้จัดการตะร่อมเบาๆคุณผู้ชมแล้วก็หยอดน้ำไปทีละน้อยทำไมไม่ใส่พวดธาตุเราไม่ต้องการให้มันเหลวเป๋วมากคุณผู้ชมเนี่ยค่อยๆไปเรื่อยๆใส่น้ำให้หมดเลยต้องเบาๆนะคุณผู้ชมนะอย่าให้ใครรู้อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมเข้ากันดีเสร็จแล้วเนี่ยใส่แครอทลงไปแล้วก็คนผสมเข้ากันพอเข้ากันดีรีบไปแยกไข่ขาวแล้วก็เอามาตีให้ขึ้นฟูเลยคุณผู้ชมครับใช้ไข่ขาวสดนะคุณผู้ชมต้องไม่ให้มีไขมันปนหรือมีไข่แดงมาปะปนใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จแล้วก็ครีมออฟทาทาตีจนกระทั่งขึ้นฟูขาวเลยครับต้องตีจนกระทั่งไข่ขาวฟูตั้งยอดไม่ไหลละติดอยู่อย่างนี้แสดงว่าไข่ขาวของเราใช้ได้แล้วครับนำไข่ขาวผสมกับส่วนของไข่แดงที่ผสมกับโกโก้และแครอทไว้วิธีการผสมเขาก็บอกว่าให้แบ่งครึ่งเราก็แบ่งไข่ขาวมาข้างนี้ครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาส่วนของไข่แดงครึ่งหนึ่งมาใส่ในอ่างนี้ดูวุ่นวายนะคุณผู้ชมนะแต่เนี่ยเป็นความชาญฉลาดของคนโบราณเขาทำขนมแล้วก็เอียงพายคุณผู้ชมเขาเรียกวิธีการแบบนี้ว่า folding เสร็จแล้วก็พักตรงนี้ไว้แป๊บหนึ่งมาทำแบบเดียวกันที่อ่างนี้คนผสมเห็นไหม folding เอาข้างล่างขึ้นข้างบนเสร็จแล้วทำไงอีกเอาสองอ่างมารวมกันคนผสมเข้ากันอีกทีหนึ่งทาเนยขาวปูกระดาษและทาเนยขาวด้วยก่อนนำเข้าเตาอบคุณผู้ชมครับวิธีนี้จะทำให้ได้ขนมฟูและมีเนื้อละเอียดไม่มีโพรงอากาศรูหยาบๆรีบอบเลยครับตั้งน้ำไว้ก่อนนะคุณผู้ชมอ่ะใกล้จะเดือดแล้วเป็นหม้อตุ๋นขนาด18เซนติเมตรนะครับคุณผู้ชมคลาสสิกตราหัวมาลายครับใส่แป้งข้าวโพดลงไปก่อนเรากำลังจะทำคัสตาร์ดกะทินะครับน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนพอใส่ลงไปเสร็จรีบคนก่อนเสร็จแล้วก็แน่นอนที่สุดต้องรีบใส่เลยอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปิดครับเสร็จแล้วก็คนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันไข่ไก่1ฟองวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มใส่ลงไปด้วยเสร็จแล้วก็คนให้ทั้งหมดสุกข้นเราจะต้องพักเจ้าคัสตาร์ดในหม้อตุ๋นนี้ไว้จนกระทั่งเย็นสนิทนะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราเอามาผสมกับบัตเตอร์ครีมไงคัสตาร์ดกะทิเมื่อเย็นสนิทเราก็จะนำมาส่วนหนึ่งผสมกับบัตเตอร์ครีมตำรับที่คุณผู้ชมชอบคนผสมให้เข้ากันจะได้บัตเตอร์ครีมที่มันมีความหอมมันเค้กสุกแล้วนะคุณผู้ชมเราก็ต้องเอาขอบออกเพื่อให้มันสวยงามอ่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการตัดซะพอได้แบบนี้คุณผู้ชมทุ
ั่วลิสงเป็นถั่วลิสงเลาะเปลือกตราข้าวทองจัดการอบหรือคั่วก็ได้แล้วก็บุบซะหน่อยนึงคุณผู้ชมก็เอามาเตรียมไว้ตรงนี้ส่วนผสมของครีมทาสักหน่อยนึงคลุกถั่วลิสงใส่แล้วน่ากินเสร็จแล้วก็จัดการแต่งข้างบนให้มันดูสวยงามนิดนึงนะคุณผู้ชมพอเป็นพิธีอ่ะคุณผู้ชมมีดอกไม้คุณผู้ชมแกะสลักเป็นแครอทเชื่อมเอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับเมนูของอาจารย์เมย์กับน้องนานาน่ารับประทานมากสีสันสดใสนะครับกับเมนูเรนโบว์บัตเตอร์เค้กครับอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้เราสองคนมีเมนูที่เรียกได้ว่าทั้งอร่อยและสะดุดตามาฝากชื่อเมนูว่าอะไรนะเรนโบว์บัตเตอร์เค้กค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นข้าวเหนียวอัญชันวิธีทำวุ้นข้าวเหนียวอัญชันเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกเกลือป่นเสริมไอโอดีนน้ำตาลทรายและน้ำอัญชันเข้มข้นลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะใส่ข้าวเหนียวอัญชันนึ่งสุกคนให้เข้ากันตักหยอดลงในภาชนะที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดวุ้นข้าวเหนียวอัญชันใส่ภาชนะตกแต่งด้วยขนมไข่แมงดาแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูวุ้นข้าวเหนียวอัญชันเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกช่วงอร่อยหลักสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูเรียกความสดชื่นอย่างเมนูทรีเบอร์รี่โซดามาฝากค่ะเริ่มจากใส่สตรอเบอรี่หั่นเป็นชิ้นราสเบอร์รี่สดและบลูเบอรี่สดลงในพิมพ์สำหรับทำน้ำแข็งเติมน้ำจนเต็มพิมพ์นำเข้าช่องแช่แข็งใส่สตรอเบอรี่ฟุตเบดพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสช่วยทำให้มีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่และรสชาติหวานอมเปรี้ยวที่ลงตัวและโซดาลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเทลงในแก้วเสิร์ฟให้ได้1ส่วน4ของแก้วจากนั้นใส่น้ำแข็งผลไม้จนเต็มแก้วเติมน้ำโซดาตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูน้ำเชื่อมตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นและสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้